สวัสดีครับกลับมาพบกับนัทอีกแล้วนะครับใน Industrial Guy Asia นะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่ BITEC บางนาอีกแล้วนะครับกับงาน Manufacturing Expo 2017นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับซึ่งเราก็ได้มาอยู่กันที่อีกบูธนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีตัวแทนจากทางบูธเนี่ยมาให้คำแนะนำครับว่าทางบูธเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันบ้างก็อื่นต้องขอสวัสดีก่อนนะครับอยากให้แนะนำตัวกับทาง Industrial Guy Asia นิดนึงครับครับผมเสริมพงษ์นะครับก็วันนี้มาเปิดบูธบริษัท Beckhoff นะครับบริษัท Beckhoff เพิ่งตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ทำหน้าที่เป็น Country Manager นะครับของ Beckhoff ประจำประเทศไทยนะครับครับแล้วทางบริษัทได้ทำเป็นอุตสาหกรรมอะไรหรือผลิตภัณฑ์อะไรเป็นหลักครับผลิตภัณฑ์หลักๆของบริษัท Beckhoff นะครับก็จะเป็นระบบคอนโทรลสำหรับงานอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือ process control นะครับแล้วก็จะมีส่วนของงาน motion control พวกอุปกรณ์ servo นะครับไม่ว่าจะเป็น servo drive servo motor ครับแล้วก็เทคโนโลยีในการควบคุมต่างๆนะครับซึ่งเราได้ข่าวมาว่าทางโรงงานเนี่ยก็เป็นโรงงานที่เน้นไปในทางของ smart factory ด้วยใช่ไหมครับผมอยากให้พูดถึงเกี่ยวกับ smart factory นิดนึงเนื่องจากบริษัท Beckhoff นะครับเป็นบริษัทที่ทำระบบคอนโทรลนะครับของทั้งเครื่องจักรทั้ง process control นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วบริษัท Beckhoff เองเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่เด่นก็คือว่าคอนโทรลเลอร์ของบริษัท Beckhoff เนี่ยเป็นระบบ PC based นะครับซึ่งเหมาะมากสำหรับการทำ smart factory เนื่องจากว่าระบบควบคุมของบริษัท Beckhoff เนี่ยคอนโทรลเลอร์เนี่ยสามารถลิงก์กับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าคลาวด์ได้เลยโดยตรงเพราะฉะนั้นการส่งข้อมูลในระหว่างเครื่องจักรต่างๆหรือในส่วนต่างๆของโปรเซสเนี่ยสามารถอัพโหลดขึ้นคลาวด์เพื่อนำไปแสดงผลกับบนอุปกรณ์โมบายต่างๆหรือว่าจะส่งเข้าไปยังออฟฟิศสาขาต่างๆได้นะครับและยังลิงก์กับระบบ ERP ขององค์กรได้ด้วยนะครับครับผมแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้อธิบายนิดนึงครับว่าในงานวันนี้เนี่ยนำอะไรมาให้ผู้ร่วมชมงานได้รับชมบ้างครับผมครับก็วันนี้นะครับบูเบคอฟเราก็จะมีเอาตัวอุปกรณ์เดโมนะครับอย่างทั้งตู้นี้นะครับเป็นอุปกรณ์ตัวอย่างนะครับสำหรับตัวคอนโทรลเลอร์ของบริษัทเบคอฟนะครับแล้วก็มีพวก IO นะครับพวกอุปกรณ์สื่อสารไปยังอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆนะครับของบริษัทมาโชว์ให้ดูนะครับซึ่งก็จะมีคอนโทรลเลอร์หลายๆรุ่นแล้วก็ IO หลายๆแบบนะครับประมาณนี้ครับแล้วในอนาคตอันใกล้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยมีแพลนหรือมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรใหม่ที่กำลังจะออกมาบ้างครับผมในอนาคตBeckhoff เป็นบริษัทที่เด่นในเรื่องของ innovation อยู่แล้วนะครับทุกปีเนี่ยจะมีโปรดักต์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอย่างปีนี้เนี่ยเราก็มีตัว Ultra Compact Controller คือเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ที่ประสิทธิภาพสูงแต่ตัวเล็กมากๆนะครับเล็กกว่าที่มีทั่วไปในท้องตลาดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังมีอุปกรณ์ใหม่อย่างเช่น IO Terminal ที่เป็นตัวกันระเบิดนะครับสามารถลิงก์กับเซ็นเซอร์ที่อยู่ในโซนที่อันตรายโซนระเบิดได้นะครับหรือว่าจะเป็น High Accuracy Measurement เราก็จะมีตัว IO ที่รับค่าจากเซ็นเซอร์ในการ measuring ค่าต่างๆเนี่ยได้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็แม่นยำมากขึ้นครับครับผมและอีกคำถามนึงครับว่าอยากจะถามว่าอยากให้ทางบริษัทเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันครับว่าความโดดเด่นของตัวสินค้าเองเนี่ยเทียบกับคนอื่นๆแล้วเนี่ยเราโดดเด่นในด้านไหนบ้างบริษัทBeckhoffนะครับโปรดักต์ของBeckhoffโดดเด่นในหลายๆเรื่องมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนโทรลเลอร์เองที่เป็น PC based นะครับอย่างแรกเลยคือเรามีคอนโทรลเลอร์ที่มีขนาดให้เลือกเยอะแยะนะครับหลายแบบไม่ว่าจะเป็น panel PC หรือว่าเป็น embedded PC นะครับซึ่งประสิทธิภาพสูงแล้วก็ยังสามารถทำงานได้หลายๆฟังก์ชันมากกว่าระบบคอนโทรลเลอร์โดยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการรวมฟังก์ชันของ HMI motion control แล้วก็ PLC control อยู่ในคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่อง communication ของ IO ของ Beckhoff นะครับซึ่งสามารถลิงก์กับ communication protocol ได้เกือบทุกโปรโตคอลที่เป็นโปรโตคอลสแตนดาร์ดในโลกนะครับซึ่งน่าจะไม่มีบริษัทอื่นที่ทำได้แบบนี้นะครับก็ถือว่านะครับทางบริษัทก็มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งมีความโดดเด่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้นำเสนอไปในข้างต้นนะครับซึ่งสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ทางบูธเนี่ยฝากอะไรหรือพูดอะไรถึงหรือแนะนำให้ประชาชนหรือผู้ที่เข้าร่วมชมงานเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธนิดนึงครับ
ก็บริษัทBeckhoffนะครับเพิ่งก่อตั้งมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ยังถือว่าเป็นบริษัทใหม่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่เรามีเทคโนโลยีที่ดีมากแล้วก็จริงๆในบริษัทแม่เราก็ตั้งมาหลายสิบปีแล้วนะครับแต่เพิ่งจะเข้ามาเปิดในเมืองไทยก็อยากจะให้คนที่สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมาลองแวะชมผลิตภัณฑ์แล้วก็สอบถามเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีของBeckhoffได้ที่บูธBeckhoffนะครับขอบคุณครับวันนี้นะครับเราก็ได้มาเยี่ยมชมบูธแล้วก็ได้รับความรู้ความเข้าใจต่างๆเกี่ยวกับตัวผลิตสินตัวผลิตภัณฑ์และตัวสินค้าของทางบูธแล้วนะครับและหวังว่านะครับผู้เข้าร่วมชมงานจะเดินผ่านเข้ามาเยี่ยมชมและทักทายกันที่บูธนี้ได้นะครับเดี๋ยวบูธต่อไปเนี่ยเราจะเดินไปซอกแซกมุมไหนกันเนี่ยต้องรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ